10ไอดอลหญิงที่ดังที่สุดในเกาหลีนะขณะนี้นะฮะก็จัดอันดับโดยสถาบันธุรกิจของเกาหลีเขาจะรวมคะแนนจากที่ต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่ชาวเกาหลีพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือ Twitter ก็ตามต้องเน้นย้ำนะฮะว่าเป็นคะแนนของชาวเกาหลีโดยเฉพาะมาดูกันฮะไม่รอช้าว่ามีใครบ้างอ๋อต้องบอกก่อนว่าอันดับนี้เป็นสถิติล่าสุดเริ่มต้นที่อันดับ10ครับซินบีจากวง G-Fan ฮะอันดับ9ยุนฮาแห่งวง G-Fan ครับอันดับ8เอลินจากวง Oh My Girl อันดับ7ฮาวาซาจากวงมามามูอันดับ6โดรเซ่จากวง Blackpink ครับทุกท่านอันดับ5ไอรีนเรดเวลเวตคนนี้ก็เพิ่งออกเพลงใหม่มาด้วยนะครับคู่กับซึนกิซึนกิเนี่ยอยู่ในอันดับที่4ครับซึนกิเรดเวลเวตอันดับ3ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะจีซูแบล็คพิงค์ครับทุกท่านและอันดับ2ที่ทุกท่านรอคอยครับลิซ่าแบล็คพิงค์พูดถึงลิซ่าแบล็คพิงค์ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับเธอก่อนนะฮะพอล่าสุดเธอได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์บูลการีนะครับอย่างเป็นทางการแล้วต้องเรียกว่าลิซ่าได้ทำงานร่วมกับแบรนด์จิวเวลรี่ระดับเอลิทนั่นเองซึ่งหากย้อนไทม์ไลน์กลับไปเนี่ยจะได้เห็นว่าลิซ่าเนี่ยใช้แบรนด์ของบูลการีมาบ่อยครั้งนะฮะทั้งใน MV How You Like That ด้วยรายการไลฟ์ต่างๆมากมายหรือแม้แต่การเตรียมนับถอยหลังปล่อย MV ล่าสุดเนี่ยเธอก็ยังใส่แหวนของบูลการีนะฮะรวมถึงต่างหูด้วยและก็แน่นอนไอเทม2อันนี้แป๊บเดียวขายดิบขายดีมีคนจองกันเต็มไปหมดครับอ่ะพูดไปเยอะแล้วมาถึงอันดับ1ครับหลายท่านก็คงเดาได้แล้วนะว่าหายไป1คนในสมาชิก Blackpink ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจนนี่ Blackpink นั่นเองฮะท่านผู้ชมแม่คนนี้ก็มาแรงในเกาหลีตลอดอยู่แล้วนะครับต้องถือว่า4สาว Blackpink เนี่ยไต่อันดับรวดเร็วมากนะฮะถ้ามองย้อนกลับไปหลายๆปีก่อนเนี่ยหรือแม้แต่ปีที่แล้วก็ตามพวกเธอนั้นอยู่อันดับ10กว่าก็มี20กว่าก็มีโดยเฉพาะลิซ่า Blackpink นะเรียกว่าไต่อันดับ2มาเร็วจริงๆอันนี้ส่งหนึ่งก็คือออกเพลงใหม่เนี่ยคนก็พูดถึงเยอะประกอบกับชื่อเสียงเธอเนี่ยดังทั่วโลกแล้วใน IG ก็ติดผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆก็เรียกว่ากระแสดังมากนะฮะในเกาหลีตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับมาติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตพวกเธอจะไต่อันดับไปถึงไหนเอาตันแล้วนี่นะอันดับ1อันดับ2แล้วพวกเธอจะรักษาตำแหน่งอันดับนี้ไว้ได้อีกนานขนาดไหนนะครับขอให้ยาวนานตลอดไปจ้ามามาม